สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามชมช่องบอซีบีบีฟาร์มนะคะวันนี้ก็อยู่ในสวนอีกเหมือนเดิมนะคะถ้าพูดถึงเรื่องว่าปัญหาอะไรนะคะในสวนที่แก้ยากที่สุดนะคะของผมก็น่าจะเป็นลาใบจดแล้วก็เป็นเพลี้ยไฟนะคะสำหรับเป็นพวกหนอนอะไรพวกนี้นะคะก็ไม่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าพวกหนอนน่ะเราเห็นเป็นรอยนะคะเราก็สามารถที่จะเห็นตัวมันได้นะคะเหมือนรอยพวกขี้นอนอะไรแบบนี้เรารู้อยู่แหละว่ามันมากินใบนะคะลักษณะเสียหายแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าแบบข้างบนไม่เห็นตัวเลยลองเปิดดูข้างใต้ก่อนนะคะนี่นอนตัวเริ่มเลยนะคะคุณผู้ชมพวกนี้เนี่ยเราใช้เป็นน้ำส้มหรือว่าน้ำส้มควันไม้หรือว่าเชื้อ BT เนี่ยฉีดพ่นก็ได้พวกนี้มันก็จะไม่มาแล้วนะคะตัวนี้โบไม่ได้ฉีดพ่นนะเพราะว่าช่วงนี้โบใช้เป็นแค่ไตรโคเดอร์มานะคะที่ฉีดพ่นเชื้อราไปจุดนะคะคุณผู้ชมตัวนี้ก็เลยไม่ได้ฉีดพ่นตัวนี้ด้วยมันก็เลยมานะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเห็นไหมคะในช่องของถ้วยปลูกเนี่ยมันก็สามารถที่จะลอดผ่านลงมาได้นะคะเพราะว่ากลางวันเหมือนว่ากลางวันเนี่ยมันก็จะมาอยู่ใต้กล่องนะคะผู้ชมพอกลางคืนเนี่ยมันอากาศไม่ร้อนเนาะมันก็ออกไปกินใบผักของเราอันนี้มันเราสามารถที่จะเก็บออกได้เลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าพวกนี้เป็นตัวมันไม่ได้ลุกลามอะไรมากมายเหมือนพวกเพี้ยไฟแล้วก็เป็นลายใบจุดนะคะคุณผู้ชมถ้าเห็นเป็นตัวก็จับออกได้เลยนะคะอันนี้มือหนึ่งบนจับฝานะคะเดี๋ยวผมจะลองจับให้ดูเนี่ยมันกำลังจะลอดผ่านเข้าไปตรงถ้วยปลูกแล้วนะคะคุณผู้ชมพวกนี้มันก็จะมากินใบผักของเรานะคะถ้าเห็นแบบว่าเป็นมีพวกรอยขี้นอนอะไรแบบนี้เนาะเราก็สามารถที่จะเปิดฝากล่องหรือว่าหาตัวมันได้เลยนะคะพวกนี้ถ้าเราเก็บทิ้งเนี่ยมันก็ไม่มาแล้วนะคะคุณผู้ชมหรือว่าใครไม่กล้าจับก็ใช้เป็นที่หนีบอะไรก็แล้วกันนะคะมาจับออกเนาะอันนี้ก็พึ่งลงนะคะก็มีลักษณะยืดเหมือนกันเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนตกนะคะเมื่อวันก่อนเนี่ยมีแดดออกแค่แป๊บๆเดียว2วันนะคะก็คึ้มอีกเหมือนกันแหละนะคะแล้วก็สแลนที่โบใช้มันก็น่าจะหนาเกินไปนะคะสำหรับหน้าฝนเนี่ยสแลนถ้าเป็นแบบทอ3เข็มเนี่ยจะหนาไปนะคะคุณผู้ชมก็ให้ใช้เป็นจริงๆหน้าฝนเนี่ยถ้าเราสามารถเอาออกได้แล้วเอาสแลนออกเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ใส่เป็นพลาสติกมุงแทนนะคะพลาสติกมุงหลังคาเนาะที่แนะนำก็แนะนำใช้เป็น150ไมครอนหรือว่า200ไมครอนนะคะคุณผู้ชมถ้า200ไมครอนเนี่ยมันก็จะหนาขาดยากนะคะคุณผู้ชมตอนนี้โบกำลังสั่งซื้อเป็นโรงเรือนนะคะเป็นโรงเรือนเหล็กบางๆเองหรอกนะคะเป็นโรงเรือนราคาก็ถูกนะคะคุณผู้ชมไม่เชิงว่าเป็นโรงเรือนมันเป็นแบบโครงเต็นท์นะคะโบก็เลยว่าจะลองสั่งมาดูนะคะว่ามันจะแข็งแรงหรือเปล่านะคะเป็นโครงเต็นท์เหมือนเต็นท์แบบเข้าไปตามตลาดนัดอะไรแบบนั้นนะคะเป็นโครงเต็นท์นะคะคุณผู้ชมเหล็กมันก็จะบางหน่อยนะคะแต่ว่าก็จะลองเอามาใช้ดูก่อนนะคะเพราะว่าโบก็จะเอาวางไว้ตรงนั้นนะคะมันให้ผ่านพ้นช่วงสักช่วงหน้าฝนไปเดี๋ยวค่อยจะโมใหม่อันนี้พูดไปก็ควันเข้าจมูกนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวสั่งมาถึงเดี๋ยวโบก็จะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมดูอีกนะคะเดี๋ยวดูฟังนี้ก็เหมือนจะมีรอยนอนอีกนี่เจออีกแล้วตัวนี้นะแบบโบไม่กล้าจับนะคะเดี๋ยวเอาไปสั่นออกเห็นไหมมันมีรอยหนอนรอยขี้หนอนตรงนี้เราก็รู้เลยว่ามันมีปัญหาหนอนนี่สั่นออกนี่นะคะไหนเห็นตัวหรือเปล่าเปิดดูอะไรแบบนี้นะเปิดดูข้างล่างถ้าไม่เจอก็เปิดดูใต้ฝากล่องมีไหมตัวนี้ไม่มีนะคะโ
ดูข้างล่างถ้วยด้วยเผื่อมันมีหรือว่ามันเดินไปที่อื่นนะคะเรนโอเนี่ยไม่มีรอยของมันเลยแต่ก็เปิดดูข้างล่างได้ก็ได้เผื่อมันมาอาศัยอยู่นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ช่วงหน้าฝนเนี่ยก็จะเป็นยุงก็จะเยอะนะบางส่วนก็จะมีพวกลายแดงนะคะลายแดงที่มันเกาะอยู่ตามล่านะคะตอนนั้นก็ไม่แพร่ระบาดนะคะเราเอาลากเนี่ยไปแกว่งในน้ำก็ได้เดี๋ยวมันก็หลุดออกเองนะคะคุณผู้ชมตอนนั้นโบไม่แน่ใจว่ามันจะดูดน้ำเลี้ยงของผักหรือเปล่าถ้ามันแบบเยอะแบบนี้อาจจะทำให้ผักไม่โตหรือเปล่านะคะแต่ว่าตัวที่โบเคยเป็นเคยมีน่ะมันก็ไม่ได้ทำอะไรกับผักสักเท่าไหร่นะคะเพียงแค่ว่ามันไม่สวยงามนะคะคุณผู้ชมเอาดึงขึ้นมาแล้วลากเต็มไปด้วยลายแดงอะไรแบบนี้นะคะมันก็เลยไม่สวยงามเพราะนั้นเราก็กำจัดออกนะคะก็คืออาจจะเปลี่ยนน้ำใหม่ก็ได้นะคะเทน้ำในกล่องทิ้งนะคะให้ลูกน้ำหรือว่าพวกลายแดงน่ะมันออกไปนะคะพวกที่เกาะอยู่ลากเราจับออกก็ได้หรือว่าเราเอาลากไปแกว่งในน้ำให้มันออกก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยเติมน้ำใหม่เติมปุ๋ยใหม่แบบนี้มันก็จะไม่มีแล้วนะคะมันอาจจะเกิดจากตอนที่เราเปิดน้ำใส่กล่องเนาะแล้วเราเปิดฝาไว้อาจจะข้ามคืนหรือว่าในบริเวณบ้านเราเนี่ยมียุงเยอะอาจจะมีพวกแมลงพวกยุงลายอะไรมาไข่ใส่นะคะมันทำให้เกิดลายแดงได้นะคะคุณผู้ชมฉะนั้นถ้าแบบใครเป็นบ่อยๆเนี่ยเปิดน้ำนะคะแล้วก็ใช้ฝาปิดไว้ด้วยนะคะแล้วก็หาอะไรปิดรูไว้นะคะถ้าเรายังไม่ได้มีการปลูกเนาะแต่ว่าเปิดน้ำไว้ก่อนอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะไม่ค่อยมีนะคะไม่มีพวกลายแดงมาก่อกวนในสวนของเรานะคะคุณผู้ชมอันนั้นก็คือปัญหาทั่วๆไปที่เราสามารถแก้ไขได้เฉพาะหน้าได้นะคะไม่ลุกลามนะคะแล้วก็ไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่เป็นปัญหาของให้ในสวนเราเรื่อยๆไม่เป็นปัญหาในสวนเรื่อยๆนะคะเหมือนกับลาบไปจุดแล้วก็เพลียไฟนะคะพวกนี้นะมันเหมือนมันจะดื้อแล้วนะคะโบใช้อะไรไปมันก็ยังอยู่นะคะยังหน้าด้านอยู่เลยนะคะพวกลาบไปจุดแล้วก็เพลียไฟนะคะจริงๆเนี่ยมันไม่ควรจะมีแล้วนะคะเพลียไฟตอนนี้เพราะว่าฝนก็ตกมาทุกวันนะคะความชื้นในแปลงก็มีเยอะมากๆเลยนะคะแต่ก็มันก็ยังมีนะคะอาจจะติดหลงเหลืออยู่บริเวณโต๊ะปลูกนะคะแต่ว่าแล้วก็พวกลาเบจุดเนี่ยมันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรสปอร์ของมันนะคะมันกระจายอยู่ทั่วพื้นที่บริเวณแปลงนี้นะคะก็เลยเนี่ยให้รอแดดมาเดี๋ยวโบก็จะพักสักหนึ่งรอบนะคะทำความสะอาดแล้วก็พักแปลงสักหนึ่งรอบนะคะให้แดดมันแผดเผานะคะตากให้สะอาดอย่างนี้แล้วก็ค่อยมาปลูกใหม่แต่ว่าถ้าโบทำแบบนั้นมันจะหายไปเลยไหมก็ไม่นะคะโบบอกแล้วว่าไม่หายนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะไปเกาะตรงไหนบ้างเนื่องจากว่าเราก็ไม่ได้ใช้เคมีพิษในการกำจัดมันนะคะคุณผู้ชมแต่ดีที่ว่าเนี่ยเราก็เห็นเป็นตัวอยู่แหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบเยอะแบบบูมทำให้เราเก็บผักไม่ได้เลยมันก็ยังพอเก็บได้อยู่นะคะใบล่างๆมันก็จะเต็มไปด้วยเพลียไฟแล้วก็ลายใบจุดนะคะใบข้างบนแล้วก็สามารถที่ตัดยอดไปกินได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าเราเอาไปขายอะไรแบบนี้มันก็อาจจะไม่สวยเนาะแต่ว่าถ้าจะตัดยอดแล้วก็ทำเป็นสลัดรวมไปแบบนี้ก็น่าจะขายได้อยู่นะคะแต่ว่าส่วนตัวโบเองเนี่ยเก็บกินเองซะมากกว่านะคะคุณผู้ชมไม่ได้ขายไม่เป็นไรนะคะแค่ไม่สวยแล้วก็เอาไม่ออกจากสวนของเราแค่นั้นนะคะคุณผู้ชมโอเควันนี้ก็พามาเดินในสวนนะคะพูดเรื่องทั่วไปของเรานั่นแหละนะคะก็มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะคะแล้วก็มาอัปเดตให้คุณผู้ชมดูเป็นประจำก็แล้วกันนะคะก็ขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมขอให้คุณผู้ชมปลูกผักอย่างมีความสุขและความสลัดนี้ก็สวัสดีค่ะ